สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมวิชัยศรีสุดแล้วรายการ Partner ซ e l e a r n i n g คู่คิดการเรียนรู้ Smart Education โดยความร่วมมือของสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ีและโครงการ Partner ซ e l e a r n i n g คู่คิดการเรียนรู้โดยบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดรายการของเรานะครับพยายามนำเสนอรูปแบบของเทคโนโลยีต่างๆที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชั้นเรียนอย่างตอนที่มันผ่านมานะครับท่านผู้ชมสามารถสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทอีบ e ุ๊ก ได้เรียบร้อยแล้วซึ่งง่ายดายีเดียวนะครับโดยการใช้โปรแกรมอย่าง Microsoft PowerPoint ในตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการประยุกต์ใช้เทคนิคนะครับทั้งหมดรวมถึงพื้นฐานความรู้ทั้งหมดในการสร้าง e b o ุ๊มาสร้างนะครับเป็นหนังสือที่มีแบบฝึกหัดเข้ามาเกี่ยวข้องมีแบบเลือกตอบกดถูกแล้วนะครับจะไปปรากฏเป็นหน้าอะไรนะครับแล้วก็กดผิดนะครับจะปรากฏเป็นหน้าอะไรนะครับเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถนํามา ใช้งานนะครับร่วมกับหนังสืออ e ีบุ๊กได้โดยผ่านโปรแกรม Microsoft PowerPoint ดรสุพจน์สิงห์นุตพงศ์นะครับผู้ในการภาครัฐบริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดรอเราอยู่แล้วครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับขอตอข้อนรับเข้าสู่ในส่วนของ Smart Learning นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เทคนิคนะครับในเรื่องของการทำสไลด์ที่เรามีอยู่เดิมในเครื่องนะครับหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยครับ อาจารย์หลายท่านอาจจะมีสไลด์ที่เคยใช้ไว้แล้วนะครับในอดีตวันนี้เราจะมาเสริมให้เกิดเรียกว่าเป็นลูกเล่นนะครับเพิ่มมากขึ้นในส่วนของ PowerPoint ที่เรามีอยู่เดิมนะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านนะครับมี PowerPoint ที่เป็นสื่อการสอนหรือว่าเป็น PowerPoint ที่ท่านเคยสร้างไว้ในการนำเสนอง,งานต่างๆนะครับเก็บไว้อยู่ในเครื่องมากมายเลยทีเดียวนะครับสมมุติว่าผมมี PowerPoint เช่นเดียวกับท่านนะครับ แล้วผมต้องการที่จะเอามาทําเป็นสื่อคล้ายๆกับสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็มีการเพิ่มในส่วนของลูกเล่นในเรื่องของการท pre ํา pre-test ท post ํา post-test เข้าไปใน powerpoint ของเรานะครับสิ่งเหล่านี้จะสามารถทําได้นะครับแบบง่ายๆนะครับเป็นการเพิ่มสไลด์ข้างหน้าของเดิมที่มีอยู่นะครับสมมติผมจะทำ r e t e s t สัก5ข้อผมก็เพิ่มเข้าไป ด้านหน้าของสไลด์นะครับหรือทำโพสเทสก็คือเพิ่มจากด้านหลังของสไลด์ที่เรามีอยู่นะครับเราลองมาดูวิธีการนะครับของการทำสไลด์เดิมที่เรามีอยู่นะครับให้เกิดเป็นสไลด์ที่มีลูกเล่นเรื่องของการทำพรีเทสโพสเทสนะครับเป็นการทำแบบฝึกหัดนะครับเพิ่มเข้าไปแล้วก็อาจจะเซฟออกมาในรูปแบบของที่เป็นแนวของการใช้แบบอ e ีบุ๊กก็ได้นะครับเริ่มต้นนะครับขออนุญาตดูที่ตัวสไลด์นะครับ ผมมีสไลด์อยู่นะครับในส่วนของที่เปิดขึ้นมานะครับสมมติว่านี่คือสไลด์เดิมนะฮะสไลด์เดิมของเราที่เรามีอยู่นะครับในเครื่องของเราเองนะครับเราอยู่ในเครื่องของเราเองแล้วเนี่ยผมอยากจะทําเป็นแบบฝึกหัดนะฮะขึ้นต้นนะครับในส่วนของสไลด์นะครับแล้วก็ทําเป็นแบบฝึกหัดข้างหลังของสไลด์เป็นพรีเทสแล้วก็เป็นโพสเทสนะครับสิ่งแรกที่เราทําคือเขาจะไม่ยุ่งกับตัวเนื้อหาเดิมเลยนะฮะเนื้อหาเดิมก็คือเป็น เนื้อหาสไลด์เดิมที่เรามีอยู่เรามาเพิ่มสไลด์ที่ด้านหน้าของตัวสไลด์หน้าแรกของเรานะครับหรือจะเพิ่มไปได้ที่2เพราะว่าหน้าแรกก็คือเป็นชื่อเรื่องนะครับเป็นชื่อของเนื้อหาที่เราจะสอนแล้วเราค่อยมาเข้าไปสู่ของการทำพรีเทสนะครับผมจะใส่ในส่วนของตัวสไลด์เพิ่มเข้าไปให้นะครับวิธีการเพิ่มสไลด์นะครับถ้าเรากลับมาที่หน้าจอสไลด์ของเราแบบ ปกติที่เราใช้งานกันทั่วไปนะครับนี่คือหน้าจอของสไลด์ที่เรามีอยู่นะครับการเพิ่มหน้าสไลด์นะครับมี2วิธีก็คือการที่เราใช้เมาส์มาคลิกที่ด้านซ้ายนะครับตรงตำแหน่งที่ต้องการจะเพิ่มสไลด์นะครับก็จะเกิดเป็นเส้นเคอร์เซอร์นะครับหเส้นขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้นะครับแล้วผมเคาะ Enter 1ครั้งก็จะได้สไลด์เพิ่มขึ้นหนหน้านะครับ ถ้าผมจะสาธิตวันนี้อาจจะทำพรีเทสนะครับสัก3ข้อนะครับ3ข้อด้วยกันเราก็จะใส่เข้าไปอีก3หน้านะครับพรีเทสแต่หน้าก็จะมีการเฉลยนะครับก็ใส่เฉลยเข้าไปอีก3หน้านะครับผมทำการเคาะ e อ t n t e r ไว้นะครับถ้าเราออกแบบล่วงหน้าไว้อย่างนี้นะครับวิธีการทำของเราก็จะง่ายขึ้นนะครับว่าผมจะทำพรีเทสส3ข้อ มีเฉลย3หน้าก็เพือเพิ่มเข้าไปอีก6สไลด์นะครับผมมาที่สไลด์หน้าที่1นะครับสไลด์หน้าที่1การทำที่เป็นรูปแบบของ pre test post test นะฮะเราต้องการที่จะให้มีปุ่มนะครับในการกดเดินหน้าถอยหลังกดเฉลยนะครับกดเฉลยได้ด้วยนะครับผมก็จะใช้ส่วนของการทำปุ่มปฏิบัติการนะครับปุ่มปฏิบัติการให้เรามาที่หน้าที่1ของสไลด์นะครับหน้าที่ของสไลด์ ไปที่เครื่องมือแทรกนะฮะเครื่องมือแทรกแล้วเราก็มาที่เครื่องมือคำว่ารูปร่างนะครับรูปร่างเรามาใช้ปุ่มปฏิบัติการนะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับรูปเดินหน้ารูปถอยหลังในการสร้างแถบเครื่องมือนะครับเข้าไปไว้ที่หน้าสไลด์นะครับผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับผมคลิกที่รูปบ้านนะครับผมก็มาวางไว้ตรงกึ่งกลางหน้า ของสไลด์ก็จะได้กล่องนะครับในการที่เรียกว่าเป็นการเซตติ้งนะครับเป็นแอคชั่นเซตติ้งเราจะเห็นภาพว่ารูปบ้านนี้นะครับมีการเชื่อมโยงนะครับหรือไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยไปที่สไลด์หน้าที่1น,นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นปุ่มปฏิบ,บัตการที่มีการเชื่อมโยงไว้ให้เราล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็กดโอเคส่วนที่2ก็คือเป็นปุ่มเดินหน้าและปุ่มถอยหลังนะครับผมก็จะทําการแทรกนะครับ รูปร่างปุ่มเดินหน้านะครับเอามาไว้ข้างๆของรูปบ้านตรงนี้นะครับปุ่มเดินหน้าก็จะมีการเชื่อมโยงไปสไลด์หน้าถัดไปนะครับหน้าถัดไปเราก็คลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับแทรกรูปร่างถอยหลังปุ่มถอยหลังก็จะ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอนะครับเราก็ขยับขนาดให้ดูเหมาะสมพร้อมกับการเชื่อมโยงไปยังหน้าสไลด์ก่อนหน้าด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการปรับแต่งนะครับในส่วนของขนาดแล้วก็รูปร่างของตัวปุ่มปฏิบัติการที่เรามีไว้นะครับถ้าเราปรับจนเราพอใจแล้วนะครับเราก็ทําการลากคุมตัวปุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ คลิกขวา copy ครับคลิกขวา copy แล้วเราก็ไปที่สไลด์หน้าที่เราจะใส่โจทย์คำ,คำถามของเรานะครับที่เป็นคำถาม3ข้อที่เราวางแผนไว้นะครับคลิกขวานะครับแล้วเราก็วางนะครับวางถัดไปเช่นเดียวกันนะฮะคลิกขวาวางนะครับเราทำงี้3หน้าเลยเพราะว่าเราต้องการทำโจทย์ทั้งหมด3ข้อนะครับ สิ่งที่ท่านได้เห็นในสไลด์ณตอนนี้นะครับก็เห็นว่าปุ่มปฏิบัติการที่เราทําไว้เป็นปุ่มควบคุมเดินหน้าถอยหลังนะครับในแต่หน้านี่เนื่องจากเราใช้การ Copy แล้วก็มาวางในแต่หน้านะครับเราจะได้ปุ่มที่มีขนาดเท่ากันอยู่ในตําแหน่งเดียวกันของทุกหน้าเมื่อมีการเปิดเดินหน้าถอยหลังของแต่ละหน้านี่ปุ่มเมนูนี้ก็จะมีขนาดและมีตําแหน่งในจุดเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ สวยงามของสื่อของเรานะครับทีนี้เรามาเริ่มในส่วนของตัวโจทย์คําถามนะครับโจทย์คําถามเราสามารถที่จะใส่กล่องข้อความฮะในเรื่องของโจทย์คําถามได้นะครับบอกว่าเราจะใส่คําถามว่าเช่นคําถามข้อที่1น,นะครับคําถามข้อที่1น,นะครับ อาจจะเป็นคำถามภาษาอังกฤษว่าจงเติมคำในช่องว่างจงเติมคำในช่องว่างผมใส่เป็นคำถามง่ายๆนะฮะเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ I จุดๆๆอะบอยอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าก่องข้อความเราใหญ่เกินไปเราสามารถที่จะใช้ปุ่ม Ctrl A นะครับแล้วก็ Ctrl บอบไไม้ให้ ตัวอักษรเราเล็กลงให้พอดีกับหน้าจอนะครับแล้วเราก็แทรกนะครับแทรกกล่องข้อความเพิ่มที่เป็นตัวเลือกนะฮะเป็นตัวเลือกผมก็สามารถเลือกเป็นกอไก่นะครับแล้วก็บอกว่า i s ใช่ไหมฮะกอไก่ ขอไข่ขอควายนะครับตอนนี้ในหน้าจอเราอาจจะตัวอักษรไม่ชัดนะครับผมจะมาเปรียบเปลี่ยนในส่วนของตัวฟอนต์นะครับให้เป็นสีขาวได้นะครับชัดเจนยิ่งขึ้นผมเพิ่มขนาดโดยการกดคอนโทรลลอลิงนะครับคอนโทรลลอลิงหนึ่งครั้งก็จะใหญ่ขึ้น1พอยต์ น,นี่คือเป็นคำถาม r r t t s t นะฮะสมมติก่อนจะนำเข้าสู่บทเรียนแล้วก็มาสร้างคำถาม pre-test ไว้ให้ผมถามข้อที่1นะครับผมก็ทำเท่นเดียวกันกับข้อที่2ข้อที่3นะครับวิธีการผมก็อาจจะ Copy ทั้ง2กล่องข้อความนี้เลยนะครับ Ctrl c o n โทนะครับผมก็ไปวางไว้ที่หน้าถัดไปแล้วเราก็เพียงแค่ เปลี่ยนนะครับในส่วนของการพิมพ์ตัวคําสั่งนะครับนะครับผมก็แค่เปลี่ยนคําสั่ง แล้วก็ตัวช้อยก็ยังเหมือนเดิมอันนี้คือสมมุติว่าเราทำแบบฝึกหัดนะฮะ pre t e s t ภาษาอังกฤษนะครับนำเข้าสู่บทเรียนเราทำสงคัญทำสามข้อนะครับอย่างที่สักครู่ที่เราวางแผนไว้ผมก็ทำอีกข้อหนึ่งนะครับผมก็ p ปี้ไว้แล้วผมก็ให้วางนะคิดขวาวางผมก็เปลี่ยนเป็นโจทย์ข้อที่3นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับในสื่องของโจทย์ได้ ผมก็ได้ได้โจทย์ข้อ1ข้อ2、ข้อ3เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราลองเปิดสไลด์ขึ้นมาแบบเต็มหน้าจอนะครับให้ท่านดูจะมีปุ่มปปิบัติการอยู่ด้านล่างนะครับกดเดินหน้าเป็นคำถามข้อที่1น,นะครับกดเดินหน้าอีกก็เป็นคำถามข้อที่2กดเดินหน้าเป็นคำถามข้อที่3นะครับ ผมกดปุ่มรูปบ้านจะกลับไปที่หน้าแรกนะครับผมกดเดินหน้าก็มาข้อที่1 2 3นะครับกดถอยหลังข้อ2ข้อ1น,นะครับสังเกตไหมครับว่าเราได้ตัวโจทย์คำถาม pre-test ที่แทรกเข้าไปนะครับอยู่ในตัวสไลด์เดิมที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้ ที่เราวางแผนไว้คือเราทําโจทย์3ข้อแล้วเราก็จะมีเฉลยนะครับมีเฉลยผมก็จะมาพิมพ์ในข้อของเฉลยนะครับเฉลยข้อที่1นะครับแล้วเราก็ทําอย่างนี้เหมือนกันนะ,ะทุกหน้าเป็นเฉลยข้อที่2 และก็เฉลยข้อที่3นะครับเราสามารถที่จะทำนะฮะว่าเฉลยข้อหน่งคือตอบข้อขอไข่นะฮะผมก็พิมพ์ควาว่าข้อขอไข่ ข้อที่2ก็จะเป็นข้อคอควายและข้อที่3คือข้อกอไก่นะครับคอควายแล้วก็กอไก่ตอนนี้ผมได้ น้าเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ยังขาดไปนะครับก็คือเราการต้องการทําให้มีการเชื่อมโยงนะฮะในส่วนของเฉลยแต่หน้าด้วยนะครับเรากลับมาที่โจทย์คําถามนะครับข้อแรกนะครับคําถามข้อที่1นนะครับเรามีปุ่มฏิบัติการในการที่จะเป็นกลับไปที่หน้าแรกนะครับปุ่มเดินหน้าปุ่มถอยหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเรายังไม่มีปุ่มที่เป็นเฉลยนะครับผมก็จะแทรก อีกหนึ่งปุ่มที่จะเชื่อมโยงไปหน้าฉเฉลยเรามาแทรกรูปร่างนะครับผมขอาจะาใช้เป็นรูปตัวอักษรตัว I นะครับให้มาปรากฏขึ้นตรงด้านข้างนะครับตัว I นี้ก็จะทำการเชื่อมโยงนะครับตอนนี้เ้าให้คลิกว่าจะเชื่อมโยงไปที่หน้าสไลด์นะครับผมเลือกสไลด์สังเกตว่าจะมีหัวข้อว่าเฉลยข้อที่1 2และ3ปรากฏขึ้นมาในตัวเลือกแล้วนะครับอันนี้คือข้อ1ผมก็จะเชื่อมโยงที่เฉลยข้อที่1น,นะครับที่ตอบว่าขอไข่กดโอเคเพราะฉะนั้นปุ่มนี้ก็จะมีการเชื่อมโยงไปยังหน้าเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการ Copy ปี้นะฮะตัวปุ่มปุ่มนี้ไปวางไว้ในจย์ข้อที่2และ3เพื่อให้ตำแหน่งและขนาดของเขาเนี่ยเท่ากันนะครับ แต่สิ่งที่ต้องการปรับแก้ก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงถูกไหมครับว่าเมื่อสักครู่ปุ่มที่ได้มาคือเชื่อมโยงไปเฉลยข้อที่1เรามาคลิกขวาครับแล้วก็ edit hyperlink นะครับผมก็มาเปลี่ยนที่นี่นะฮะเป็นสไลด์ที่เชื่อมโยงไปเฉลยข้อที่2แล้วก็คลิกโอเคหรือตกลงนะครับปุ่มนี้ก็จะเชื่อมโยงไปเฉลยข้อ2แลละเพราะว่าเป็นหน้าที่2นะครับทำใน ลำดับเดียวกันเหมือนกันของข้อ3นะครับก็คือผม Copy ปุ่มมาแล้วผมก็คลิกขวาวางนะครับคลิกขวาแล้วก็ Edit Hyperlink นะครับตรง Hyperlink ที่เชื่อมโยงไปให้เราคลิกดอกดาวนะครับสามเหลี่ยมนี้ไปที่คำว่าสไลด์คำว่าสไลด์แล้วก็เลือกเฉลยข้อที่3แล้วก็ตอบตกลงนะครับตกลง เพราะฉะนั้นหน้าที่เป็นโจทย์คําถามข้อ1ข้อ2ข้อ3ของเราเนี่ยนะครับมีปุ่มเดินหน้าถอยหลังแล้วมีปุ่มบ้านกลับไปหน้าแรกแล้วมีปุ่มเฉลยเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทําเพิ่มในส่วนของหน้าเฉลยที่เป็นเฉลยข้อ1 2 3 3นะครับให้มีการย้อนกลับไปยังหน้าเดิมนะครับผมมาที่เฉลยข้อที่1ผมไปที่แทรกนะครับรูปร่างแล้วก็จะมีปุ่ม ย้อนกลับผมก็ลากปุ่มย้อนกลับนะครับมาไว้ที่กลางหน้าปุ่มย้อนกลับจะเชื่อมโยงโดยอัตโนมัตินะครับกลับไปที่หน้าที่เราดูหน้าสุดท้ายคือหน้าที่เป็นโจทย์นะครับเราก็ไม่ต้องไปปรับแก้อะไรก็ตอบตกลงนะครับตอนนี้ปุ่มย้อนกลับเราก็ขยับให้อยู่กึ่งกลางหน้านะครับปรับขนาดให้สวยงามแล้วเราก็ใช้หลักการเดิมนะฮะคลิกขวา c o อปปี้ ไปวางในสไลด์ที่เป็นเฉลยข้อ2แล้วก็วางไว้ในสไลด์ที่เฉลยข้อ3นะครับเราจะไม่ใช้วิธีการแทรกปุ่มย้อนกลับนะครับเข้ามาใหม่ในแต่หน้าเพราะว่าจะทำให้ขนาดนะครับของปุ่มและตำแหน่งของปุ่มเนี่ยอยู่คนละที่กันนะครับนั้นการที่เราเปิดตัวสไลด์เราเรียงกันมาเนี่ยความสวยงามก็จะน้อยลงไปถ้าเกิดปุ่มเรามีขนาดที่ไม่เท่าไม่เท่ากัน นะครับนี่เป็นขั้นตอนของการทำ r e t e s t นะครับเริ่มจากการเราที่เราเอาสไลด์เดิมท่ามีอยู่ขึ้นมานะครับผมมาแทรกเนื้อหาด้านหน้านะครับอีก3สไลด์ที่เป็นคำถามและ3สไลด์ที่เป็นคำตอบนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคของการทำปุ่มเชื่อมโยงนะครับเราจะลองมาเปิดดูกันนะครับในส่วนของ โจทย์คำถามที่เราทำ pre t e s t นะครับใช้เวลาสั้นๆแป๊บเดียวนะฮะท่านก็ได้ในส่วนของ Pre-test เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็หลักการเดียวกันถ้าเกิดเราไปทำไว้ที่ส่วนท้ายของตัวเนื้อหาเราก็จะได้ส่วนของตัว p o post t e t t นะครับหลายท่านอาจจะให้เด็กตอบในตอบในกระดาษนะฮะแล้วก็เก็บเป็นคะแนนขึ้นมาสามารถทำวิจัยชั้นเรียนเล็กๆได้เหมือนกันนะครับเราลองมาดูสไลด์ที่ทำเสร็จแล้วนะครับ เริ่มต้นก็คือเป็นสไลด์เดิมที่เรามีอยู่นะครับแต่ข้อดีคือเราจะมีส่วนของตัวปุ่มปฏิบัติการนะครับเดินหน้านะครับเข้ามาสู่ของคำถามพรีเทสนะครับคำถามพรีเทสของผมก็บอกว่า i... จุดจุดจุดบนะฮะเด็กก็สามารถที่จะเลือกเองได้ว่าจะเป็น is am หรืออา e นะครับถ้าตามหลักก็คือเป็น i am a b o y ตอบข้อข,อ,ขอไข่นะฮะเรากด ตัวไที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเฉลยผมคลิกตัวไปุ๊บจะบอกว่าเฉลยข้อที่1ข้อขอไข่นะครับเด็กก็จะตอบถูกตอบผิดก็จะตรวจคะแนนกันได้เสร็จแล้วก็จะมาคลิกนะครับปุ่มย้อนกลับคือยูเทอร์ตัวนี้ก็จะย้อนกลับมาที่คำถามข้อที่1นนะครับตามในรูปเสร็จแล้วผมก็กดเดินหน้านะครับกดเดินหน้าก็จะไปคำถามข้อที่2นะครับคำถามข้อที่2เป็น day จุดๆนะฮะ p l a y i n g football นะครับคำ,คำตอบก็จะเป็นข้อคอควายใช่ไหมฮะ They a r e p l a y i n g football นะครับผมก็กดในปุ่มของตัวเฉลยใช่ไหมฮะก็จะบอกเฉลยข้อสองข้อคอควายนะครับแล้วเราก็กดปุ่มย้อนกลับก็จะกลับมาที่โจทย์ข้อที่2ผมกดปุ่มเดินหน้านะครับจะเป็นโจทย์ข้อที่3 ก็จะเป็น he จุดจุดจด a boy ก็เป็น he is a boy นะครับเราก็กดปุ่มเฉลยก็จะได้เป็นข้อกอไก่นะครับแล้วเราก็ย้อนกลับไปได้นะครับอันนี้ก็จะกลับมาที่หน้าเดิมคือหน้า3นะครับกับกลุ่มโฮมก็จะเป็นที่ตัวโจทย์สไลด์หน้าแรกนะครับเห็นไหมครับจากการที่เรามีสไลด์เดิมนะฮะที่เราสร้างเก็บไว้นะครับ ตั้งแต่อดีตที่เรามีมานะครับหรือว่าสไลด์ที่เรามีอยู่นะครับเราเพียงแค่มาเพิ่มนะครับความสามารถในเรื่องของการพันแบบฝึกหัดนะครับเข้าไปในส่วนของสไลด์จะเป็นแบบ p พรีเทสเป็นแบบ p โพสเทสนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านเอาสไลด์เดิมขึ้นมานะครับจากเดิมอย่างที่เราได้สาธิตกันไปนะครับคือผมเปิดสไลด์เดิมที่พีมีอยู่ในเครื่องแล้วเราก็มาแทรกนะครับหน้าสไลด์ ด้านหน้าที่เป็น Pretest นะครับต้องการกี่ข้อแล้วก็แทรกเข้าไปเท่านั้นข้อนะครับพร้อมกับหน้าที่เป็นเฉลยนะครับผมก็จะแทรกหน้าเฉลยเข้าไปตามจำนวนของข้อที่เรากำหนดนะครับเทคนิคที่ใช้นะครับหลังจากที่สร้างตัวโจทย์คำถามพร้อมหน้าเฉลยแล้วนะครับเทคนิคที่ใช้คือเราใช้ปุ่มปฏิบัติการในการเชื่อมโยงนะครับการใส่ปุ่มปฏิบัติการเราไปที่เครื่องมือแทรกนะครับ แล้วก็มาที่คําว่ารูปร่างนะครับรูปร่างท่านก็จะเห็นคําว่าปุ่มปฏิบัติการอยู่ทางด้านล่างสุดนะครับเป็นแถวด้านล่างก็จะมีทั้งเดินหน้าถอยหลังนะครับกลับไปหน้าแรกสุดกลับไปหน้าหลังสุดนะครับปุ่มบ้านคือปุ่มหน้าแรกนะครับปุ่มเครื่องหมายที่เป็นตัว I คือ information ซึ่งสักครู่เราเอามาใช้เรื่องการเชื่อมโยงไปยังหน้าฉเฉลยนะครับปุ่มย้อนกลับหรือปุ่มเครื่องหมาย Uturn นะครับ ก็จะกลับไปยังหน้าสไลด์ก่อนหน้านะฮะที่จะเข้ามาถึงหน้าที่เป็นเฉลยนะครับก็จะกลับไปที่หน้าเดิมนะครับก็จะมีปุ่มที่เป็นวิดีโอนะครับเป็นรูปเครื่องของเสียงเราสามารถที่จะเชื่อมโยงได้หลากหลายเลยนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่เราใช้นะครับเทคนิคก็คือหลังจากที่มีการแทรกนะครับในส่วนของปุ่มปฏิบัติการเข้าไปแล้วนะครับเราจะแทรกปุ่มปฏิบัติการแค่หน้าแรกหน้าเดียวแล้วก็ใช้ในเรื่องของการ ลากคลุมนะครับปุ่มปฏิบัติการทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้คลิกขวานะครับ c o อปปี้ไว้แล้วก็ไปวางไว้ยังสไลด์หน้าที่เป็นโจทย์คำถามทุกหน้านะครับคลิกขวาวางทุกหน้าสิ่งที่ท่านได้ในสไลด์แต่หน้าคือจะได้ปุ่มปฏิบัติการที่มีขนาดเท่ากันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทำในส่วนของปุ่มปฏิบัติการที่เป็นการเฉลย นะครับเราก็จะทําการแทรกนะครับปุ่มปฏิก,การอีก1ปุ่มโดยการที่ไปที่เครื่องมือแทรกเช่นกันนะครับรูปร่างแล้วก็ผมเลือกใช้รูปที่เป็นรูปตัวไนะครับที่เป็น information ผมก็คลิกมาวางนะครับรูปตัวไตัวนี้จะมีขั้นตอนมากขึ้นอีก1ขั้นตอนคือเราจะต้องทําการเชื่อมโยงด้วยตนเองว่าจะให้เชื่อมโยงเฉลยไปที่สไลด์หน้าไหนนะครับวิธีการคือเราคลิกขวานะครับ ที่ตัวปุ่มแล้วก็จะมีคำว่า Edit Hyperlink นะครับเรามาเลือกคำว่า h y p e r l i n k t o นะฮะหรือเชื่อม h y p e r l i n k ไปที่แล้วเราก็มาเลือกคำว่า s l ล d e นะครับในหน้าสไลด์ก็จะมีหน้าสไลด์ที่เป็นเฉลยให้เราเลือกอยู่ว่าหน้าเนี้ยเราจะเชื่อมโยงไปที่สไลด์หน้าไหนนะครับเราก็ทำการเลือกเชื่อมโยงไปที่สไลด์หน้านั้นๆนะครับ อย่างในคำถามนี้เป็นคำถามข้อที่1นนะครับผมก็เชื่อมโยงที่เฉลยข้อที่1แล้วก็คลิกโอเคนะครับในหน้าจอจะเห็นเลยว่าหน้าที่ผมเชื่อมโยงไปเนี่ยนะครับมีรูปขึ้นมาพรีวิวให้ดูนะว่าหน้าที่เราเชื่อมโยงไป,ไปเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมนะครับงนั้นระหว่างที่เราสร้างไปเราสามารถที่จะตรวจสอบไปได้ด้วยว่าที่เราเชื่อมโยงสไลด์เนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วเราก็คลิกโอเคนะครับกลับไปที่นี้ เทคนิคเดิมเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากปุ่มนี้เป็นปุ่มใหม่ที่เป็นปุ่มเฉื่อยเข้ามาในหน้าสไลด์นะครับผมก็จะไม่ทําการแทรกปุ่มนี้เทียหน้าทียหน้านะครับเพราะว่าจะมีข้อผิดพลาดได้เรื่องของขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่ากันนะครับตำแหน่งที่อยู่เยื้องซ้ายเยื้องขวาไปกว่ากันเราก็จะใช้เรื่องการคลิกขวานะครับ Copy เลยนะครับ Copy Copy ในส่วนของตัวปุ่มปฏิบัติการนะครับแล้วผมก็ไปวางไว้ที่โจทย์ข้อ2ข้อ3 นะครับถ้าเรามีโจทย์5ข้อก็วางข้อ4ข้อ5เพิ่มไปนะครับทุกปุ่มนะครับก็จะได้ขนาดเท่ากันตำแหน่งเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าในแต่ละข้อเราก็จะต้องไปคลิกขวานะฮะ e y p t Hyperlink แล้วก็ทำการเชื่อมโยงไปยังเฉลยหน้าสไลด์ที่เปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆนะครับ,เ,นนเ,รรบเราก็จะได้ในส่วนของตัวโจทย์คำถามที่เป็น Pretest นะครับ 3ข้อพร้อมฉเฉลยนะครับที่เราทำไปแล้วนะครับในมุมของหน้าฉเฉลยนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราใส่ในเรื่องของเครื่องหมายย้อนกลับนะครับก็ไปที่เครื่องมือแทรกรูปร่างแล้วก็ตัวยูเทิร์นย้อนกลับเครื่องหมายย้อนกลับจะเป็นข้อดีคือเราไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องของการที่จะไปทาเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับเขาก็จะกลับไปยังหน้าก่อนหน้าหรือหน้าล่าสุดนะครับก่อนที่จะมาถึงหน้านี้เท่านั้นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ท่านก็จะได้ในส่วนของตัวสไลด์นะครับที่มีเนื้อหาที่เราของเดิมที่มีอยู่พร้อมกับหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับเราจะใส่เป็นพรีเทสใส่เป็นโพสเทสแล้วก็สร้างเป็นเรื่องของความสุขสนานนำเข้าสู่บทเรียนในแต่ชั้นเรียนได้นะครับด้วยสไลด์เดิมที่มีอยู่นะครับไม่ต้องไปสร้างอะไรใหม่เพียงแค่เพิ่มแบบฝึกหัดเข้าไปก็จะได้รูปแบบของสื่อดีๆอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนได้ครับขอบคุณครับ เห็นได้ว่าตอนนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะครับเราสามารถที่จะนําเอาเทคนิคต่างๆอย่างการนําเอาแบบฝึกหัดหรือรูปแบบของเกมเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีบุ๊กได้ด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้จะทําให้นักเรียนเกิดการโต้อตอบแบบ Interactive ในขณะที่ทําการอ่านหนังสือเพื่อตรวจสอบความรู้และก็ความเข้าใจของตัวเองได้ ในครั้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับดรสุพจน์เตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับต้องคอยติดตามชมกันให้ดีๆสําหรับเทคนิคส่งท้ายในวันนี้นะครับเป็นเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของ Microsoft Office ในการที่ทําให้ข้อความทั้งหน้าถูกเลือกโดยที่ไม่ต้องลากเมาส์ตั้งแต่ต้นจนจบ ถ้าท่านผู้ชมมีหน้ากระดาษอยู่หลายหน้าหรือมีเซลนะครับใน Excel อยู่หลายช่องจะทํำยังไงที่เราจะจะสามารถเลือกนะครับหน้ากระดาษข้อความเหล่านั้นทั้งหมดได้เราจะกดปุ่ม control แล้วตามด้วยตัว a นะครับปุ่ม control แล้วตามด้วยตัว a ตรงกับคําภาษาอังกฤษว่า select all นะครับ select all ซึ่งพอท่านผู้ชมกด control a แล้วนะครับไฮไลท์ light, นะครับหรือการ r ากเมาส์จะทําการลากให้เองอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ชมจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดนะครับได้ทันทีทั้งหมดพร้อมๆกันครับเทคนิคต่างๆเหล่านี้นะครับรวมถึงชมรายการย้อนหลังนะครับได้ทางเว็บไซต์ของทางสถานี www.etvthai.tv www.etvthai.tv www. หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาได้ฟรีนะครับจากทางเว็บไซต์ของ Partners in Learning w w w p a l i n t h w w w p a l i n t h วันนี้นะครับพบกับผมวิชัยสีสุดแล้วรายการ p a r t n e r n e r ิ e l n i n n ได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ